ถ้าใครคิดอยากทำสิ่งที่ดีๆทำผมคิดว่าเราน่าจะเริ่มจากตัวเราเองก่อนเราอยากให้คนอื่นทำดีกับเรายังไงเราก็ควรนำสิ่งดีนั้นทำให้กับผู้อื่นด้วยเช่นการแบ่งปันสิ่งง่ายๆให้คนที่ยังไม่มีหรือยังไม่รู้ได้มีโอกาสนำสิ่งนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ครับร่วมสนับสนุนคนเก่งและส่งเสริมคนดีโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสวัสดีครับผมตะพิชยะมอริโมโตะจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับไลฟ์สไตล์ก็จะเป็นอยู่กับคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ซีเคียวริตี้ครับผมช่วงที่อยู่รอยต่อระหว่างจากม.6ขึ้นไปปี1ครับก็ได้มีเวลาว่างก่อนที่จะเปิดเทอมก็ได้ศึกษาอ่านพวกหนังสือแล้วก็ไปตามงานสัมมนาแล้วก็ได้เจอคนที่เขาคุยกันเรื่อง IT Security ก็ได้ศึกษาจากเขาบ้างแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็สนใจไปตามงานสัมมนาตามงานการแข่งขันต่างๆครับจะสนใจการเขียนโปรแกรมครับแล้วก็พอเราเขียนโปรแกรมไปเรื่อยๆแล้วก็พอเวลาไปอ่านข่าวก็จะเจอว่ามีการโจมตีมีการเจาะระบบก็สงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดจากอะไรแล้วก็ถ้าเราจะป้องกันเนี่ยเราจะต้องทำไงบ้างก็เรียนรู้วิธีการป้องกันแล้วก็วิธีการโจมตีครับปกติมันจะมีแฮกเกอร์กับอีทิคอลแฮกเกอร์ก็คืออีทิคอลแฮกเกอร์เนี่ยมันจะเหมือนการทดสอบเจาะระบบเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าช่องโหว่ในระบบนั้นน่ะมีอะไรบ้างจะได้หาวิธีการป้องกันแก้ไขมาถูกครับก่อนที่คนที่ไม่ประสงค์ดีมาอาศัยผลประโยชน์นี้สร้างความเสียหายให้กับองค์กรหรือบุคคลต่างๆครับก็ตั้งแต่เข้ามาตอนอยู่ปี1ครับได้รู้จักการแข่งขันชื่อว่า Thailand Network Security Contest ปี2011ก็ปีนั้นเป็นปีแรกที่รู้จักแล้วก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูแล้วก็ได้ไปทดลองแข่งดูในปีแรกก็ได้รางวัลชมเชยมาพอผ่านมาขึ้นปี2ในปี2012ก็ได้ลงแข่งในรายการนี้อีก Thailand Network Security Contest แล้วก็คราวนี้ก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1แต่ว่าการแข่งขันในครั้งนั้นไม่มีรางวัลที่1ก็มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1แทนครั้งล่าสุดนี้เมื่อปี2013ก็ได้ลงแข่งรายการเดิมอีก Thailand Network Security Contest แล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศมาครับก็ Thailand Network Security Contest จะมี2รอบครับรอบแรกจะเป็นรอบคัดเลือกจากนักศึกษาทั่วประเทศจะมีศูนย์สอบอยู่ในแต่ละภาคก็จะต้องสอบทําแบบทดสอบเป็นอัตนายโปรนายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Security ทั้งด้านเทคนิคอลแล้วก็ทางด้าน Management เพื่อที่จะคัด10ทีมสุดท้ายไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศครับส่วนรอบชิงชนะเลิศก็จะเป็นการแข่งขันที่เขาจะจำลองระบบเน็ตเวิร์กขึ้นมามีเครื่องเซิร์ฟเวอร์มีเว็บแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันมีเน็ตเวิร์กอยู่หลายวงรวมอยู่ในระบบแล้วก็ให้เราทดสอบจอระบบแล้วก็ให้เขียนรายงานออกมาว่าระบบในการแข่งขันเนี่ยมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วก็เราจะสามารถป้องกันการโจมตีต่างๆแบบนี้ได้ยังไงครับแรงบันดาลใจก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนที่ปี1ก็คิดว่าอยากจะเก่งให้มากขึ้นอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในด้านที่ตัวเองมีความสนใจอยู่แล้วคือทางด้าน IT Security ก็คิดว่าถ้าเกิดสามารถทำงานด้าน IT Security ได้ก็อยากจะทำงานด้านนี้ก็เลยทำให้สนใจแล้วก็ศึกษาด้านนี้เป็นพิเศษครับความเก่งกับความดีก็น่าจะเป็นสิ่งที่มาคู่กันเป็นแนวทางที่ดีที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนทั้งเก่งและดีเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนเก่งแต่ไม่ได้เป็นคนดีเนี่ยเราอาจจะสามารถนำความรู้ที่เราเก่งเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องได้คนดีในแบบของผมก็ควรจะเป็นคนที่เสียสละต่อส่วนรวมสามารถนำความเก่งที่เรามีไปแบ่งปันผู้อื่นได้ก็ถ้าเก่งด้วยดีด้วยก็จะสามารถทำให้ความเก่งนั้นสามารถสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ครับ